เดี๋ยวจะทำเป็นวิดีโอลง YouTube ไม่ตัดเสียงกูก่อนแล้วเมื่อกี้ด่าแต่เธอและมีแค่รักและมีแค่เราแสงงดงามแบบนี้ฟ้าสีครามอย่างนี้โตคลื่นตอนกลางวันพอตกเย็นนั้นก็มาเต้นรำกัน Six in the morning ไม่ต้องรีบนอนเพลินไปด้วยกันก่อนไม่รีบร้อนไงฟังเพลงที่ริมหาดและเหยียบพื้นทรายเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเขาต้องออกตั้งแต่15นาฬิกา3โมงเรามาขอเลทเป็น3โมง10นะครับต้องขอประทานโทษพี่ๆคนอื่นที่ร่วมทริปด้วยไม่ใช่มาแค่ทริปเราอยู่ในรถหมดเลยอยู่ในรถหมดเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันผมบอกเขาแล้วของใครของพี่ทุกอย่างอยู่ในรถหมดของกูกับกระเป๋าอยู่ตอนนี้เอามาใส่นี้ได้ไม่ได้เอามาไม่เป็นไรดูคลื่นครับดูคลื่นโคตรแรงก็ร่วมกันได้เฮียมันจะอยากถ่ายเลยขนาดเอ้ยแล้วทำไมเขาต้องชะลออ๋อเขาชะลอคันนี้กระดกคันนี้มันไม่มีโช๊คอ๋อคันนี้ไม่มีโช๊คคันนี้มันไม่มีโช๊คมาช้าเสียงดังมาช้าเสียงดังโวยวายทำทุกอย่างนะมึงไงเบนยามไส้กูขอยืนได้ไหมแล้วแต่ได้กูขอยืนได้ไหมไม่มันลำบากเบนทางซ้ายมือนะครับเป็นรีสอร์ทชื่อปูเลโฮมสเตย์นะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นไอเลโฮมสเตย์ตอนนี้แหลมสิงห์ของเราก็จะมีบริการโฮมสเตย์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไอเลไม่เป็นไรเรากูด้านไม่รู้จะด้านรุ่นไหนแล้วกูเน็ตไอดอลไอ้เนี่ยมาเน็ตไอดอลอย่างนี้แหละน้ำเขียวค่ะอร่อยให้น้องกินให้น้องกินก็วันนี้มันไม่อายแต่ป้าอายดิขอโทษเลยรู้สึกขอโทษจริงๆแต่ถ้าเกิดเราไม่เขารอเราก็คงไม่ได้เจอความสุขด้วยกันนะคนไหนยิ้มๆไปก่อนเนาะเหม็นขุ่ยเหี้ยแหม่แล้วไม่ยุ่งต้มหรอมันเหม็นนะเป็นยังไงมันเป็นยังไงเป็นว่าอย่าเพิ่งไปเลยเธอเดี๋ยวก่อนลิสต์เขาตั้ง8เบอร์เดี๋ยวก่อนตอนนี้เดินรอบเกาะช่วยพยุงเธอเดินจงมือสุดจะเสียว่าหานกยุงเจอหยุดนกมันหยุดจ้องเธอค่อยๆหยิบกล้องตัววัดแสงมันบกพร่องแล้วเธอก็หันมาถามกดซันใน16แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ท่องมาฟรัชฟรัชมันเข้าตาโอ้ยเธอหันมาแล้วว่ารอเฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกแต่แค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนเล่นในทรายโอ้ยคอยสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นซัดก็ออกกำลังกาย When you with me มันช่างพอดี When you with me and I feel all When you with me มันช่างพอดี When you with me and I feel allอ
รีบนอนเพลินไปด้วยกันก่อนไม่รีบร้อนไงฟังเพลงที่ริมหาดและฟังหัวใจ Oh I love you so ขณะนี้เรากำลังไปให้อาหารเหยี่ยวเหยี่ยวเด้อยู่กับเบเซ่ที่แกซิ่งอยู่กับมูเมสุดแสนน่ารักนะอยู่กับน้องปุ่นอยู่กับน้องเต้มอยู่กับพี่ป๊อปอยู่กับอาจารย์แล้วก็อยู่กับคนสวยที่สุดในทีมนี้นะครับคุณยุ้ยฮะแล้วก็เบนเซ่มึงหนุกตรงไหนเนี่ยเบนมึงหนุกอยู่คนเดียวเลยมาเที่ยวอย่าไปเครียดกูจะยืนให้อยู่ลำบากเลยเอ้ยบาลานะตอนนี้เราอะไรไม่เปิดเครื่องอ่ะเฮ้ยใจเย็นดิยุ้ยตัวลงทริปนี้เรามีชื่อทีมไหมเออนี่อ่ะบันอะไรตามหาอะไรครับทีมนี้ตามหาพี่ปุ๊กตามหาพี่ปุ๊กแล้วเฮ้ยตกลงตอนแรกมันเป็นผลไม้หรืออะไรสักอย่างอ่ะทริปนี้แล้วตอนหลังทำไมเพื่อนกูเปลี่ยนเป็นตามหาไอ้ฟุกแล้วคลิปนี้เดี๋ยวเราลงข้างๆได้ใช่ไหมไม่ตกลงไอ้ที่ตอนแรกมันมีชื่อทริปไม่เหรอทริปนี้ว่าตอนแรกชื่อทริปมันว่าอะไรนะพี่ว่าคุยเรื่องเหี้ยอะไรแล้วก็เอาชื่อเหี้ยนั้นมาเป็นเรื่องแหละพี่มันโวยวายพี่ฟุกโวยวายอะไรก่อนอ่ะพี่ไม่เป็นเหมือนแบบวัตถุดิบหรืออะไรสักอย่างอาหารอะไรมาคุมมะม่วงมาปิดที่ไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรเลยไอ้ทริปตามหาอะไรวะโหเขาแดงด้วยนะแดงดิเขาคึกแล้วขอเดี๋ยวดนตรีเราก็มาแป๊บนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้ GoPro ถ่ายฮะไม่ถ่ายแล้วดิไม่หมดถ้าถ่ายนี้ก็ดีกว่า GoPro มันเป็นวีดีโอนี่ครับเรามาเนี่ยเขาเที่ยวกันเสร็จแล้วอันนี้สบายบริบูรณ์นะครับเบาเถอะมึงมาใช้ของเรานี่แหละเบาเถอะมึงกดดันเยอะเฮ้ยอยากได้อุ้ยอยากไปแดนกับเรือนู้นมากนี่เปล่าลองดูของเราก็มีเขากำลังเปิดอยู่รอแป๊บนึงนั่นปักนั่นปักเอ้ยมันเป็นยังไงอ่ะแล้วคันเราไม่มีเตาบ้างเหรอเตาเราเมื่อไรดังอ่ะโอ้โหไม่ได้เลยเฮ้ยป๊อปอย่าล้อเล่นกับคันนี้เรือแว้นไอ้สัตว์โคตรแรงใจมามาใจเก่าๆยังกูขึ้นไปยังตะโกนกรี๊ดเป็นตุ๊ดเลยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไม่ไหวไอ้ทีลองนั่งสักครั้งมึงจะได้รู้ว่าชีวิตอ่ะมันเสี่ยวมากมาแล้วครับไต่ตื้นเข้ามาเนี่ยสบายบุรีวะไม่ใช่รัตนบุรีวะไม่ใช่อ่ะมันยังไม่ถึงรัตนบุรีเลยเนี่ยยังเดี๋ยวเขาจอดให้ลงอย่ารีบเดี๋ยวเกาะไปเรื่อยนะเดี๋ยวขากลับมือเกาะกลับได้เลยกูให้มึงไม่ต้องรีบเชื่อกูแต่ว่าบางส่วนคนไม่ค่อยเที่ยวไอ้หนุ่มอยู่ไหนอ่ะก็ไม่ได้นะเอาอะไรก็ถ่ายก่อนแล้วเดี๋ยวถึงตรงเล่นน้ำค่อยหยุดถ่ายเล่นว่ายมาตีกันเลยเป็นเครื่องอะไรวะเครื่องไม่พอพี่เบียร์ไม่พออ่ะพี่หน่อยจัดไป
หรือเกรงใจก็อย่างนี้กินไม่เป็นครับพี่จัดเลยครับเอามาขึ้นมาเดี๋ยวไปวันนี้เรามาจันทบุรีไม่มีแดดเลยฝนก็ไม่มีไปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายวีโอเว้ยเชื่อมือกูไม่นิ่งแดนทั้งลำแดนยับยังอายุ RCA เดี๋ยวลงน้ำแล้วจะคึกขึ้นนะครับมึงเข้าใจยังกูตามหากระติกทำไมมึงเข้าใจกูยังทำไมอ่ะไม่มีกระติกมึงนั่งเหงาเลยนะเนี่ยเบียร์จะหมดไม่รีบไปเล่นเลยนี่มีของกินขายด้วยมีเบียร์ก็หวังไอ้มีลีโอรับไปแล้วมีปาร์ตี้มีฮาโร่มีตะวันมีพิงกันมีแฟนซ่าไปกินแล้วเบียร์ดีเอาลีโอสองปังอ่ะไม่พอมั้งแล้วแต่เพื่อนที่ทักก็ไม่ต้องเอาหรอกแล้วแต่เอากลับก็ดีแล้วตอนนี้กูอยากลงน้ำเพราะอะไรปวดฉี่เหรออะไรอะไรรู้ป่าวว่าทำไมน้ำตรงนี้มันถึงเค็มฉี่จะเป็นทุกคนเออใช่แน่เลยเกี่ยวแล้วอ่ะเอาไอ้เมย์มึงเอากับเขาด้วยเหรอลงตรงนี้เหี่ยวแม่งไม่จิกหัววะที่ลงคือลงไปเหี่ยวใช่ไหมใช่กูว่าแล้วกูลงไปเหี่ยวด้วยอีโมงอีบเอาป๊อปโชคดีเว้ยโชคดีป๊อปไอ้ป๊อปเที่ยวเสร็จยังโอเคเว้ยโอเคป๊อปทำไมอ่ะแล้วไม่กลัวกูโดนแล้วกูขึ้นไม่ได้เฮ้ยขึ้นได้อย่าไปกลัวไอทีลงก่อนอันนี้กดถ่ายยังเนี่ยแต่ตอนนี้ละเออถ่ายเลยถ่ายแล้วกูจับให้มั้ยจับกูอย่างเดียวเลยมั้ยถ่ายรูปอยู่ลงแล้วขึ้นลำบากวะไม่ลงหรอกทำไมกลัวไปไม่กลัวนะไม่กูทันโคนไม่ได้นะตามมึงน้ำแม่งแรงทำไงอ่ะแล้วเนี่ยถ่ายอยู่ไม่ต้องทำอะไรเลยถ่ายไม่ทำอะไรเลยเต็มลงไหมลูกไปกับป้าไหมไปกูก็ไม่สามารถคอนโทรลได้นะเว้ยบอกตรงแรงจริงน้ำมันแรงน้ำมันแรงเอาไม่อยู่คือเราเอาไม่อยู่
มันลงน้ำได้ไหมเหรอยายาเดี๋ยวหล่นมันไม่มีสายน้ำได้ใช่ไหมล่ะโดนได้แต่ว่าอย่าให้มันหล่นเดี๋ยวลงไหมลูกอยากจะเดี๋ยวน้ำเป็นน้ำไม่แรงมาโดนมาถอดเสื้ออีกมึงไอ้เหี้ยถอดเสื้อมันไม่ได้เดี๋ยวตาเอาไว้ไปไว้แรงมีเยอะจริงไปตอมเป็นมาหาป้ามาเดี๋ยวป้าโดดพร้อมกันโอเคป่ะแต่ป้ายังเข้าไม่ได้ไอ้น้ำโคตรแรงน้ำโคตรแรงไอ้ป้าไม่เข้ามาเดี๋ยวอุ้มลงไปให้อย่ารออยู่นี่ไม่กลัวกระโดดก็หล่อนตรงนี้มาแล้วเร็วอะไรวะลูกชายโอ้ยโอ้ยครับThank you.
ปีนี้ปีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช ปีนได้หรือเปล่าระวังให้เดี๋ยวให้เจ๊เขาขึ้นไปก่อนไม่ขึ้นว่ะเฮ้ยไปนู้นดีกว่านู้นไปกระโดดได้นู้นไปกระโดดดึงน้องขึ้นไปเล่นเอาบินเลยต้องดึงนี่มาชูชีพแล้วแหละคิวกินเอาดึงหลานต้องจับนี่ดีกว่าจับไอ้เนี่ยชูชีพดึงขึ้นมาเลยโอเคเอาหลานวนมาแล้วเอานี่อ่ะดึงมาหมดแรงนี่ไง2คนกระโดดพร้อมกันเลยลงมาเลยเนี่ย2คนกระโดดพร้อมกันเลยเรียกเจ็กเบนอ่อนได้อ่ะเราต้องกล้าโดดก่อนถ้าเกิดยูก้าไอยอมอ่อนหาคนอ่อนไปเรื่อยเออวัดใจให้ลุงโดดโชว์ก่อนให้ดูทีนึงมีจะลงโดนแรงโดนไตบอกเหรอก็ได้นี่ว่ะได้ดิแต่ไปแล้วปุ้มเฮ้ยระวังคอไอ้เหี้ยโดดเอาตัวลงไปดิอย่าโดดอย่างนั้นไอ้เหี้ยเดี๋ยวคอหักชิบหายเลยดูคุณป้าเอาแล้วเด็กหญิงปุ้นแล้วโดดแล้วถ่ายแล้วเอาคุณก่อนสิมาด้วยกันอันนี้ก็ได้เดินยังไงสองสามเฮ้ยแล้วโดนลุงหลอกดีกว่าเอ้ยแล้วลุงไม่โดดอ่ะลุงดีก็โดดดีหลอกเด็กเจ็บไหมมันลงไปอันนี้แดงดีมันลงไปยุบอย่างนั้นอ่ะมันค่อยๆเดินแล้วไปโดดดีกว่าเอ้าโดดให้ดูเต็มนี่มีความสุขกันไปครับสบายบุรีโฮมสเตย์ morning ไม่ต้องรีบนอนเพลินไปด้วยกันก่อนไม่รีบร้อนไงฟังเพลงที่ริมหาดและเหยียบพื้นทรายOh, I love you so Oh, มานั่งชิลเบียร์ที่ริมหาดทำไมชีวิตมันดีอย่างนี้หรือเพราะมีเธอข้างกันตัวเริ่มดำและหน้าเริ่มแดงหรือเพราะเราโดนแดดแรงแต่เราไม่แคร์ไม่สนเพราะเรานั้นมีความสุขมากล้นนอมาลองดูดิกุ้งเชลล์เบอร์วาซาบิคือถ้ากูหยิบมาวางวาซาบิ
ปากวางก่อนนะอะไรพี่เต้ยตบมันชนะเลยอ่ะตบไปนี่ชนะเลยอ่ะสู้ไม่ได้ดูตาด้วยขนาดมันสอนเนี่ยขู่แพ้ลูกเสร็จถามว่าอยากให้ลูกเดี๋ยวทำตลาดขาดให้พี่เต้ยเล่นว่ะให้ลองกองกระรอกกองแกงมาลองมาในงับกองกองเป็นน้องนิ่งน้องนิ่งที่ฝึกปางทีปางกล้องเต้นนะเด็กหงอเลยพี่อ่ะนึกว่าใครออกยังไงพายุยเล่นอยู่เล่นไปเลยไม่กัดหรอกอันนี้ม้าอะไรครับม้าแคะม้าไทยนี่มันจะโตกว่านี้ไหมครับไม่โตแล้วม้าไม่เหมือนม้าแคะป่ะม้าไทยก็แค่นี้แหละไม่ขึ้นม้าฝรั่งจริงม้าฝรั่งตัวสูงขึ้นมาอย่างนี้ต้องปิดตาไว้ครับแมลงวันตอมตาเดี๋ยวมันอักเสบใช่ไหมเป็นแผลครับให้เป็นแผลตาเขาออก20บาทครับเขียวถ้าอย่างเงี้ยแล้วตัวลูกทานไหมคะเป็นลูกทานไหมคะลูกไปทานตัวนู้นไม่กัดเป็นกลัวเดี๋ยวให้ตัวนู้นบ้างแต่ม้ามันกัดได้ไม่ใช่หรอลุงหมามันกัดได้ไม่กัดเนี่ยอย่ามันนีโน่ไอ้สัตว์นีโน่กลัวม้าไอ้สัตว์นี่ไงไม่ถ่ายอะไรก็ได้นีโน่เห็นม้าแม่งวิ่งหนีกลัววิ่งไงคนนี้กลัวคนนี้กล้าใช่ไหมไม่ไม่ได้กลัวแต่ปลาขึ้นตะกี้แดดแดดแดดอยากขี่ขึ้นตะกี้ปะฮ
ให้พ่อถ่ายรูปลูกอ่ะมันอร่อยมันหมดปากลูกเฮ้ยมันยังไม่หมดเลยอ่ะปูนขี่ม้าไปม้าบอกกูใจเย็นลูกขี่หลังมาลูกขี่หลังมาไม่ต้องกลัวได้ไม่เป็นไรหรอกถ่ายรูปอ๋อพี่ปุ้นขึ้นมาของจริงอย่างเดียวด้วยเคยขี่แล้วด้วยใช่ปะเดี๋ยวนี่เด็กน้อยชอบหน่อยพี่ก็ส่งหน่อยขับม่วงหน่อยครับม่วงหน่อยครับขับม่วงหน่อยแทนอ๋อยังแทนชงกาแฟอยู่ในคาเฟ่ที่ไหนวะแทนชงกาแฟด้วยความว้าเวบางคนก็ว่าแทนชงเพื่อเอาเทสาวๆเดินผ่านมาเลยพูดว่าคิดใจคิดใจมองในโอคิโมจินะหุ่นเธอมันโคตรสมัยเห็นเธอแล้วจะจะเข้าไปเคลยดวงตาของเธอช่างงามหยดแต่ว่ารักของเรานั้นยังไม่จบเธอมาทำให้ใจฉันสลึมหึมหึมทำให้ผมนั้นแทบจะละลายหายยายยายแทนชงกาแฟอยู่ในคาเฟ่แทนชงกาแฟด้วยความว้าเวบางคนก็ว่าแทนชงเพื่อเอาเทสาวเดินผ่านมาก็เลยพูดว่าเธอก็ไม่กันช่วงเช้าเพียแล้วนะเธอใกล้เวลาที่เราได้พบเธอให้พี่คนนี้ได้ดูแลเธอจะใส่ความหวานไปทั้งหัวใจและเธอไม่ต้องกังวลความรู้สึกนี้ไม่ต้องใช้ช้อนคนคำว่ารักที่พี่มอบไปเป็นหวานจนน้ำตาลอายเลยฉันก็ไม่รู้เธอมีใครหรือเปล่าถึงพี่ชื่อแทนก็ไม่อยากแทนใครเขาอยากให้คาเฟ่นี้มีแค่เพียงสองเราไม่ต้องเหงาเพราะเธอมีแทนบอยแทนชงกาแฟอยู่ในคาเฟ่แทนชงกาแฟด้วยความหวาเวบางคนก็ว่าแทนชงเพื่อเอาเทสาวสาวเดินผ่านมาก็เลยพูดว่าชิเป้เฮ้เขาไม่ต้องพูดเขาไม่ต้องปรัชเขาไม่ต้องพูดคือสมุนคือชิมตรัสเขาเมียวสำเร็วขับนวลขับรุงจุงเขาเปียวสำบรุงขับจุงกับพระงำกับถุยเขาไม่ได้สตอรี่กับอ้ออังกุลอับบรุงกับเซกูบุญรักขมุนขับถุยขับตะครุยช่วยคำปรึกเขาเมียวสำดุกเขาบุยคำเธอมันโคตรสมัยเห็นเธอแล้วจะเข้าไปเคลยจะทะวงหวานอยากจะชวนไปกึมดูว่าเธออยากจะตามไปดื่มหุ่นเธอมันช่างสะบึมตอนเห็นครั้งแรกฉันนั้นสะบึมมีแต่ท่านบอยท่านชงกาแฟเพื่อนว่าเอาเทเธอเดินเข้ามาแล้วบอกว่าที่นี่มันน่ามานอนแบบพักผ่อนแบบยาวๆผมไม่ใช่เอาตอนจบที่เราตัวจริงนะให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงอยู่เลยใครเอาอะไรเอามาก็ได้แล้วกะละเมก้าจ้าของเจ้าเนี่ยจ้ามันคือน้ำตาลไหมอ่ะคาราเมลไม่ใช่ไม่ใช่คาราเมลไม่ใช่คาราเมลเหมือนน้ำตาลปั้นลูกลิงอ่ะอืมคาราเมลพี่เต้ยเล่นเกมอ่ะแล้วพอดับแล้วไง
กับแล้วก็ไม่กินด้วยต้องปกติดีๆปกติเลยไม่ไม่น้อยจริงอ่ะจริงอ่ะไม่น้อยเลยจริงๆ healthy นะไม่น้อยเลยไม่มีน้อยเลยเหรอแล้วไม่ต้องเล่นก็ได้ในทางนั้นแต่ถ้าเกิดเล่นทุกวันจะเข้าไปอยู่วันนี้อยู่ในวังวนจริงๆนะแล้วพอออกมาเป็นไงแล้วเสร็จมันจะแยกแยะไม่ออกว่าสกินอีกแล้วเอาตรงนี้เรื่องสำคัญไงจะแยกแยะไม่ออกสกินอีกทีกูตบเลยนะมึงอยู่ในโลกของจินตนาการจากโลกความจริงแยกไม่ออกเลยมันเป็นตูนไม่สักพักผมเล่นแล้วแม่มันจะแยกออกเป็นสองโลกอ่ะ LSD เนี่ยมันมาตั้งแต่ตอนไอน์สไตน์แล้วมาตั้งแต่70แล้ว60แล้วมันสกินอีกแล้วสกินอีกแล้วนะนี่มีคนบอกกูบอกว่าไอ้โทมัสอันไวท์สตีฟจ็อบอ่ะมันเป็นเพื่อนจากอันนี้ว่าจากคนทำหนังฉลาดฉลาดสตีฟแล้วก็เรียกแล้วก็เรียกเพื่อนคนทำหนังคนนั้นอ่ะมาดูไอ้ทำมาเล่นไอดีแล้วก็ผลิตหนังออกมาให้มึงดูก็คืออวตารมีคนนึงมึงคิดว่าอวตารสตีฟป๊อปรู้จักสตีฟป๊อปป่ะเออสตีฟป๊อปเก่งโอเคเอามึงว่าระดับอวตารกูเนี่ยการมึงจะไปอย่างคนนั้นกูคิดนี่เลยอะไรรู้ป่ะกูถามว่าชักเป้าชักเป้าข้ามเครื่องยิงขวางอะไรเงี้ยถ่ายที่อ่ะถ่ายมึงอ่ะไม่ได้อ่ะตอนแรกไม่รู้ว่าบะหมี่มันคืออย่างนี้ไงถ้าอย่างนี้ก็น่ากินไงแต่คงไม่ไหวแล้วสั่งเส้นใหญ่ไงของนอกบะหมี่กรอบอย่างนี้ใช่ไหมเออใช่เราก็นึกว่าบะหมี่มันก็จะเป็นแบบเหมือนที่กรุงเทพจบไงจะเริ่มดีใจ